ลาล่าวอนหยุดดราม่าหลังรับลูกน้องสาวเป็นลูกบุญธรรมลั่นไม่มีผัวแต่อยากมีลูกผิดไหมลาล่าอาสยามวอนหยุดดราม่าได้แล้วหลังรับลูกน้องสาวเป็นลูกบุญธรรมลั่นไม่มีผัวแต่อยากมีลูกผิดไหมเรียกว่าถูกชาวเน็ตคอมเมนต์แสแรงจนเกิดกระแสดราม่ามาตลอดสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวลาล่าอาสยามล่าสุดมีเรื่องให้ปวดหัวจนเจ้าตัวเอ่ยปากไม่อยากพูดถึงเพราะกลัวน้องริชาร์ดลูกบุญธรรมโตขึ้นและได้เห็นข่าวจะรู้สึกแย่จากกระแสที่ถูกชาวเน็ตแซะหาว่าตัวเองโกหกว่ามีลูกแต่แท้จริงแล้วเป็นลูกของน้องสาวในขณะที่บางคนแสแรงว่าทำไมดาราชอบไปให้คนอื่นท้องให้แล้วมโนว่าเป็นลูกของตัวเองงานนี้ลูกทุ่งสาวเปิดใจผ่านรายการเผ็ดมันบันเทิงช่อง8ว่าจริงๆไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องเซนซิทีฟถ้าลูกมาเห็นข่าวในอนาคตเขาจะรู้สึกแย่ว่าเขามีแม่กี่คนแต่เราก็ไม่เข้าใจชาวเน็ตที่ออกมาบอกว่าทำไมดาราชอบไปให้คนอื่นท้องให้แล้วมโนว่าเป็นลูกของตัวเองเราจะบอกว่าเด็กคนหนึ่งที่เราเลี้ยงเขามาเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงเขาเหมือนลูกหมาที่แบบว่าไม่ชอบก็เอาไปปล่อยวัดแต่คนนี้เขาคือลูกของน้องสาวเราคือคนในครอบครัวจริงๆซึ่งเราเลี้ยงเขาด้วยความรักจากใจคอยเตรียมส่งเสียในด้านการศึกษาและวางแผนอนาคตไว้อย่างดีแต่ทำไมชอบมีคอมเมนต์มาสเราเยอะมากได้เห็นหลายคอมเมนต์มากเลยแต่ไม่อยากออกมาฟาดถ้าออกมาฟาดแล้วจะต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่เขากำลังดูถูกเราทำไมการที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีผัวแต่อยากมีลูกซึ่งเรามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นแม่ไงถึงวันนี้เราจะท้องไม่ได้หรือว่าร่างกายฉันไม่แข็งแรงพอที่จะท้องได้แต่ฉันสามารถเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับเป็นลูกบุญธรรมใช่ค่ะรับเป็นลูกบุญธรรมเลยให้ใช้นามสกุลเราเลยสงสัยไหมทำไมต้องมาโจมตีลงที่เด็กด้วยเราว่าคนติดนิสัยคือพอมีคนเปิดก็จะมีคนตามแล้วพอมีคนที่เข้ามาปกป้องเราก็จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตแต่ถ้ามีคนเปิดก็จะมีคนเข้ามาดราม่ากับเราต่อเพราะเขาจะคิดว่าถ้ามีคนด่าเราเยอะมันเหมือนว่าเขาคิดว่าทำสำเร็จแล้วแค่จะบอกว่าอย่าให้ค่ากับคนกลุ่มนี้เลยสุดท้ายเขาก็ไม่ได้มาช่วยเราเลี้ยงลูกเพราะก่อนที่เขาจะมองค่าเรากับลูกแบบนี้เขาคงเป็นคนไม่มีคุณภาพหรืออาจจะเป็นครอบครัวที่ไม่มีคุณภาพเลยคิดว่าปล่อยผ่านดีกว่าได้คุยกับคนในครอบครัวของเราบ้างไหมไม่ได้เชิงตัดพ้อแต่เราคุยให้เขาฟังตลอดคือเขากลัวเราเสียใจเพราะที่จริงเขาก็ให้น้องเรียกเราว่าป้าแต่เขากลัวเราเสียใจจนฝึกให้น้องเรียกเราว่าแม่จนมันเกิดเป็นความผูกพันเพราะทุกวันนี้เหมือนเราก็ตื่นอัตโนมัติเลยแบบว่าถ้าเราไม่ได้กลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเราก็จะวีดีโอคอลคุยกับเขาตลอดแล้วตัวของแม่น้องเองก็ไม่ได้มีความห่วงลูกเพราะเราก็เป็นคนเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กเหมือนกันก่อนที่เราจะเอาน้องมาเป็นลูกบุญธรรมก็ได้คุยกับพ่อเด็กเขาแล้วว่าเราจะขอให้น้องมาใช้นามสกุลของเรานะจะส่งเสียทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและพวกเขาก็ยังคงเป็นพ่อแม่ของลูกได้ปกติแต่จะมีแม่เพิ่มมาอีกหนึ่งคนเพื่อมาซัพพอร์ตเรื่องการศึกษาและก็มีชีวิตของเขาให้ดีขึ้นอีกฝากทิ้งท้ายถึงชาวเน็ตขอขอบคุณในความหวังดีอยากให้ทุกคนเบาๆกันกับเรื่องดราม่าเพราะเด็กเขาเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์มีอนาคตถ้าเขากลับมาอ่านเจอในสิ่งที่แม่เขาไม่ได้ทำมันก็คล้ายสีที่มาป้ายกับผ้าเราเองก็รู้สึกไม่สบายใจด้วยขอให้เด็กเขาได้อยู่ในแบบธรรมชาติของเขาเถอะแล้วเราก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะสามารถทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้ให้เขาเกิดขึ้นมาเป็นเด็กดีที่มีคุณภาพ
และเดี๋ยวพ่อแม่พี่เลี้ยงชาวเน็ตทั้งหลายก็จะมาบอกอีกว่าเราเลี้ยงลูกไม่ดีเราอยากจะบอกเขาว่าแต่ละบ้านก็มีสไตล์การเลี้ยงลูกที่ต่างกันอยากจะขอให้ซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้กันมากกว่ามาด่ากันค่ะ ขบวนใหญ่มังกรสิงโตแห่นาคลูกบอลเชิญยิ้มพ่อสุดตื้นตันเห็นชายผ้าเหลืองพระเบลคนบันเทิงมาแน่นร่วมงานบวชได้เห็นภาพนี้จากรูปความสุขและประทับใจขบวนใหญ่มังกรสิงโตแห่นาคลูกชายบอลเชิญยิ้มพ่อสุดตื้นตันเห็นชายผ้าเหลืองพระเบลเพื่อนพี่น้องทั้งวงการบันเทิงและการเมืองคนที่รู้จักต่างมาร่วมช่วยจัดงานอุปสมบทนาคเบลชายาจำเนียนกุลลูกชายบอลเชิญยิ้มณพัทธสีมาวัดประชุมราษฎร์ลำลูกกาคลอง6ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่18ตุลาคม65นำหน้าเข้าอุปสมบทคณะมังกรคณะสิงโตคณะกระตั้วแทงเสือคณะกลองยาวกว่า10คณะโดยมีการไลฟ์สดบรรยากาศงานแห่หน้าเข้าโบสถ์งานบวชที่มีเพื่อนฝูงคนสนิทโดยเฉพาะวงการตลกเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญแน่นงานบอลเชิญยิ้มโพสต์ล่าสุดหลังบวชลูกชายภาพร่วมเฟรมกับพระเบลลูกชายพร้อมบอกด้วยว่าผมขออนุญาตใช้รูปพระเบลกับผมรูปนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านพี่น้องทุกคนนักการเมืองนักแสดงนักร้องศิลปินตลกทุกท่านทุกฝ่ายเวทีไฟแสงสีเสียงทีมไลฟ์สดตากล้องช่างภาพสื่อมวลชนมังกรทองสิงโตกระตั้วกลองยาวพ่อครัวแม่ครัวทีมรักษาความปลอดภัยสถานที่วัดประชุมราษฎร์และทุกส่วนที่มาร่วมช่วยบุญประชาชนทุกท่านที่รักและเมตตาให้เกียรติมาร่วมงานบวชพระลูกชายผมในครั้งนี้ถ้าดูแลหรือขาดตกบกพร่องประการใดขออภัยด้วยนะครับผมขอให้บุญกุศลวันนี้ให้กับทุกท่านได้รับบุญทุกท่านครับก่อนจะโพสต์ภาพประทับใจโมเมนต์ตื้นตันเฝ้ามองพระลูกชายพร้อมทั้งบอกความรู้สึกหัวอกคนเป็นพ่อด้วยว่ามันคือภาพที่มีความสุขและประทับใจได้เห็นภาพนี้จากลูกโดยมีแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาสาธุการบวชครั้งนี้ด้วยจำนวนมากชาวเน็ตสงสัยหลังเห็นนามสกุลสามีแป้งออนจิราดิวอริสราที่แน่ๆสาวสาวอิจฉาหนักวาสนาดีกว่าการมีสามีรวยคือชาวเน็ตสงสัยหลังเห็นนามสกุลสามีแป้งออนจิราดิวอริสราที่แน่ๆสาวสาวอิจฉากันหนักหลังแฟนฮือฮาได้เห็นหน้าพ่อหมีชัดๆกันแล้วแป้งออนจิราได้เลิกเผยโฉมสามีออกสื่อเป็นครั้งแรกหลังจากก่อนหน้านี้สาวแป้งจะมีสติกเกอร์รูปหมีปิดหน้าสามีเวลาทำคลิป YouTube มาตลอดล่าสุดสาวแป้งคงคู่ไลโอเนลลีสามีเปิดตัวอสังหาริมทรัพย์โครงการ LIYAH Reserve เปิดอลังการกันไปเลยสามีระดับ CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาลียาขอบจำกัดเปิดตัวโครงการ LIYAH Reserve วิลล่าหรูย่านพัฒนาการที่มีมูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาทและราคาขายเริ่มต้นหลังละ 218-297 ล้านบาททำเอาฮือฮากับความหล่อและโปรไฟล์ไม่ธรรมดาสามีของสาวแป้งแถมมีหลายคนสงสัยไปถึงเรื่องนามสกุลลีที่ไปตรงกับเซบาสเตียนลีสามีของดิวอริสราว่าทั้งสองหนุ่มจะเป็นญาติหรือพี่น้องกันหรือไม่ไม่ว่าจะยังไงที่แน่ๆสาวๆแห่อิจฉาทั้งสาวแป้งและสาวดิวกันเป็นแถวบ้างก็บอกว่าเจ้าของอสังหาเช่นกันค่ะวาสนาดีกว่าการมีผัวรวยคือการมีผัวรวยและว่างเลิศมากมงลงก็อยู่เลเวลเดียวกับสามีทีดิวนั่นแหละนามสกุลลีเหมือนกันด้วยนะคะเป็นต้น